สวัสดีเจ้เพิ่งตื่นตอนนี้วันนี้จะมาทำ Japan Korea Michigan ตัวนี้เขาบอกว่า Star Chef เลยนะอ๋อยี่ห้อ Star Chef คือเป็นยี่ห้อของเชฟเลยเดี๋ยวมี2วิธีก็คือเทออกจากถุงแล้วก็ไปเวฟในไมโครเวฟอะ1นาที800วัตต์แต่อีกวิธีนึงก็คือใช้สตรีมก็คือต้มน้ำเราจะใช้เวลา3นาทีเราจะทำแบบบ้านๆเลยคือถ้าเราไม่มีครัวไม่มีอะไรเลยนะก็ต้มน้ำร้อนต้องน้ำร้อนเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนลงในถ้วยให้ท่วมอันนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะกันมีที่แกะตรงนี้มีรูปเชฟมันมีรสไก่กับรสเนื้อตัวนี้มันเป็นรสไก่นะก็จะเป็นถุงอุ่นความร้อนแบบนี้อันนี้ภาษาไทยอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้ซื้อมาจากท็อปนะก็แกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่เจเป็นคือเดียวิชิเก้นยี่ห้อสตาร์นะก็จะมีหัวหอมใหญ่ 22% เนื้อไก่ 10% แล้วก็ก้อนแกงกะหรี่สำเร็จรูปอันนี้เขาปรุงสำเร็จรูปมาให้เราแล้วก็มะเขือเทศน้ำมันมะปรางอูสเตอร์ซอสมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็มีเกลือกันปรุงแต่งอะไรปกติก็อันนี้สำหรับคนที่แพ้ถั่วหรือแพ้ถั่วลิสงแพ้นมแพ้เนยก็กินไม่ได้เขาบอกว่าฉีกซองแล้วก็เทแล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟแต่จริงๆอุ่นแบบอันนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นซองเก็บความร้อนอ่ะเราใช้ทั้งถุงลงไปเลยก็ได้มาเราไปเจอกันกับวิธีการทำโอเคมีทุกห้องอะมีแล้วแหละทุกห้องอะมีแล้วแล้วทางน้ำอะปกติก็ใช้ซักผ้าใช่ไหมล่ะเวลาก็รอสัก3-4 นาทีก็ได้ให้ปล่อยให้มันร้อนก่อนแล้วเราจะมาชิมกันไปได้มาแล้วเห็นเปล่าได้มาแล้วเนี่ยน่ารีบรีบง่ายมากแต่มันต้องพิสูจน์ได้รสชาติมีหัวหอมใหญ่มีไก่ด้วยอร่อยรสชาติกำลังพอดีเลยอ่ะหัวหอมใหญ่ด้วยหวานอร่อยอร่อยจริงนี่มีเนื้อไก่ด้วยเนี่ยคือน้อยไก่เนี่ยหอมหัวใหญ่แกงกะหรี่ยี่ห้อนี้อร่อยนะอร่อยกว่าไอ้ที่มันเป็นผักไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะเราจะลองกินไก่ชิ้นเล็กดู
อร่อยเลยแหละกินข้าวหอมหอมมันทำให้หวานมากนะชอบหัวหอมอ่ะชอบหอมก็มีซากของมะเขือเทศอยู่แต่เราชอบกินหอมมากกว่านะที่ชอบไอ้ผักที่มันมีมะเขือเทศกับน้องชายแครอทกับมันฝรั่งไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เราคิดว่าสำหรับปากคนไทยนะนี่เนื้อไก่เนื้อไก่ประมาณ10ชิ้นแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายกินชิ้นให้หมดน้ำไม่ต้องอร่อยนะเธอแต่มันเนื้อเนียวหน่อยเนาะมันจะแห้งอ่ะมันไก่แบบแห้งกับคล้ายๆอกไก่ดูอร่อยอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยแต่หัวหอมอร่อยมากแต่หัวหอมจะเยอะไม่จัดเปอร์เซ็นต์อยู่หลังกล่องข้าวใส่หอมเยอะมากเป็นอกไก่มันจนแห้งๆหน่อยอร่อยอร่อยหมดแล้วเกลี้ยงเดี๋ยวจะน้ำมันอร่อยถือว่ากลมกล่อมแต่ว่าเราไม่ชอบกินน้ำสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราไม่กินน้ำก็ไปละใครซื้อก็ลองหาซื้อดูนะอร่อยอยู่อร่อยกว่ารสที่เป็นรสเผ็ด5เลเวลที่เป็นรสผักมันไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันเลี่ยนเนอะแต่อันนี้ไม่เลี่ยนอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยนะโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะฝากแชร์ด้วยบ๊ายบาย